ผมเริ่มต้นด้วยเพลงท้องทะเลแสนยิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่ครับวันนี้ผมอยู่ในท้องทุ่งนา วันนี้มิสเตอร์โมแกนมาอยู่ที่ทุ่งนาป่าเขานะครับนี่คือไม่บอกว่าที่ไหนมาที่นี่ครับมาที่นี่เป็นครั้งแรกครับไม่เคยมาก่อนเลยแต่บังเอิญมาเจอกันแล้วก็ได้มาที่นี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องทีเดียววันนี้ผมได้คุยกับเรียกว่านักปราชญ์ท่านหนึ่งเลยทีเดียวมันมีที่มาที่ไปเยอะว่ามาได้ยังไงเดี๋ยวเราจะเล่ากันให้ฟังวันนี้ผมมิสเตอร์โมแกนมาอยู่กับอาจารย์สำเริงนะครับหรืออาจารย์กวางที่หลายๆท่านรู้จักกันดีผมติดตามในโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องของดนตรีและเรื่องของชาวนาที่น่าสนใจคือเขาเป็นชาวนาน้อยหรือเปล่ามารู้จักเขาเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวนาน้อยมันยังไงครับอาจารย์นี่เรามาอยู่ในทุ่งนาวันนี้ อาจารย์สำเริงเชยชื่นจิตนะครับเป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่59นะครับตอนนั้นเรียนโคนมนะฮะแต่วันนี้เราไม่ได้เลี้ยงโคนะเรามาอยู่ในทุ่งนาที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวจะเล่ากันให้ฟังวันนี้ทำไมเราต้องมาอยู่ในทุ่งนาครับเรื่องของเรื่องคือชาวนาน้อยเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยชาวนาน้อยมันมีที่มาที่ไปยังไงเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราเนี่ยพาลูกชายของเราเนี่ยไปทำนาด้วยตั้งแต่เขาอายุ2 ขวบครึ่งตัวเขายังเล็กอยู่แล้วเรื่องที่2คือว่านาของเราอ่ะมีน้อยปกติชาวนาเพื่อนชาวนาจะมีนาเป็น30 ไร่ 50 ไร่เป็น100 ไร่ก็มีเรามีนาอยู่แค่8 ไร่แล้วเราก็ทำด้วยคนที่เพิ่งอายุ2 ขวบกว่าตัวเล็กๆอ่ะเราก็เลยตั้งที่เป็นมาเราเลยตั้งชื่อชาวนาน้อยต่อมาเราก็ใช้ชาวนาน้อยเนี่ยเป็นแบรนด์ด้วยจากการที่เราพาลูกไปทำนาแต่2 ขวบครึ่งเนี่ยเราก็ถ่ายรูปเขาไว้ถ่ายรูปเขาไว้ตอนนี้เขาทำนาเขาไปเล่นโคลนพวกเนี้ยทำนาของเราเนี่ยตอนลูกเล็กๆอ่ะไม่ใช่ทำนาแบบจริงจังนะเราใช้ว่าเพลินคือเพลินเลินการเรียนรู้และการเล่นโดยการลงมือทำโอ้โหไปเล่นในทุ่งนาไปเล่นในทุ่งนาเลยเล่นโคลนเล่นดินเล่นต้นข้าวคุณผู้ชมอาจจะงงว่า ลูกของเขาเนี่ยเป็นยังไงโน่นครับไปดูเลยกล้องไปดูเลยฮะโน่นตอนนี้เริ่มเป็นชาวนาใหญ่ตอนนี้เขาเป็นชาวนาใหญ่แล้วนะเขามากัน2 คนนะฮะชาวนาน้อยแต่ตอนนี้เขาเป็นชาวนาใหญ่แล้วนะฮะครับทีนี้เรื่องของเรื่องมันก็เข้ากันพอดีเลยนะฮะว่าชาวนาตัวน้อยหรือว่าชาวนาที่มีนาน้อยครับจริงๆแล้วอาจารย์จบมาทางด้านโคนมแล้วอยู่ยังไงมาทำนาคือผมเรียนโคนมแต่ว่าโดยพื้นฐานจริงๆอ่ะนะพื้นฐานที่เล่าให้ฟังเลยพื้นฐานสมัยม.ต้นอ่ะม.3ผมไม่ได้คิดจะเรียนเกษตรผมอยากเรียนศิลปะเอ้าจริงๆเราได้ไปเจอกันเพราะเนื่องจากว่าแบบทางบ้านรู้สึกว่าศิลปะพวกเรียนศิลปะมันใส่แห้งไม่ใช่มันผมยาวมันจะติดยาจะติดยาก็เลยไม่ไปเรียนเกษตรที่บ้านเลี้ยงวัวก็เรียนโคนมแต่ทำไปทำมาพอมาอยู่พิจิตรก็มีนาก็ทำนาแล้วที่สำคัญคืนเนี้ยเราอยากเลี้ยงลูกเองเราไม่อยากฝากลูกไว้กับตายายหรือปู่ย่าเราต้องการเลี้ยงลูกเองเป็นอันดับแรกทีเนี้ยพอเลี้ยงลูกปั๊บเนี้ยเรารู้สึกว่าเด็กยุคนี้เลยอ่ะต้องหากิจกรรมอะไรให้เขาทำพอยุคนี้ทั้งเกมทั้งอย่างสื่อมันแบบชักจูงเด็กมากเราก็พยายามทำให้เด็กเราก็เลยใช้วิธีการเรียกของเพลินเพลินเลินเนี้ยเพลินก็คือเราพาลูกไปเล่นบ้างทำบ้างเล่นจริงๆบ้างน่ะตั้งแต่เล่นโคลนจนกระทั่งเล่นตอนที่ข้าวเก็บเกี่ยวรอลูกไปเป่าปีสั่งข้าวด้วยคืออยู่กับเราตลอดเวลาใช่แล้วเรื่องเดียวนะอาจารย์เรื่องของเรื่องคือแล้วอาจารย์มาทำนาที่อาจารย์ทำเนี่ยมันเป็นเหมือนนาทั่วไปไหมหรือว่านามันมีพิเศษกว่านาคนอื่นไหมมันพิเศษกว่าคือตอนแรกก็งงทีแรกกันนามันก็แคบๆนะกันนาก็สัก50 เซนไม่ถึงเมตรพอเราทำปั๊บเราปรับกันนาเป็น3 เมตรลูกวิ่งได้เลยก็งงคือใช่เราอยากให้ลูกวิ่งคือเราอยากให้ลูกวิ่งเล่นบนคันนาบนนาเนี่ยแล้วก็เราอยากให้คือจุดประสงค์เราอยากให้ที่นาเป็นมากกว่าที่ปลูกข้าวเราอยากให้ทุ่งนาเป็นที่ปลูกเรื่องราวและสั่งสมในประสบการณ์และความสูงกับชีวิตเด็กของเด็กๆทีนี้จากที่ลูกเรา1 คนเนี่ยเพราะว่าลูกเรียนพอลูกเข้าโรงเรียนตอน3 ขวบครูก็อยากได้สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนาเรื่องข้าวซึ่งเรามีอยู่เราก็ทำรูปถ่ายไปให้ลูกเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังในชั้นเรียนทีนี้ลูก3 ขวบครึ่งอ่ะมันก็พูดเป็นที่ไหนแต่เงินเราอ่ะมีรูปที่เป็นสื่อเล่าให้เด็กเล่าให้เพื่อนฟัง
ลูกก็พูดไปตามรูปแล้วก็จากการเขาได้ลงมือทำจริงด้วยมันทำให้เขาสามารถพูดได้เด็กสามารถพูดได้แล้วตอนนั้นอ่ะเขาเรียกตัวเองว่าวิชากรเนื่องจากว่าพูดยังไม่ชัดไม่สามารถพูดคำว่าวิทยากรได้แต่ทีเนี้ยเราก็ชอบว่าวิชากรเพราะวิชากรมันคือวิชาที่ทำด้วยมือหลายวิชาเป็นวิชาวิชาทำด้วยมือเสร็จแล้วเราก็ทำแบบเนี้ยมาสัก2-3 ปีได้จนเราก็เกิดเป็นกลุ่มเด็กกลุ่มครูเนี่ยมาสนใจกิจกรรมเราทำครูก็เลยพาเด็กนักเรียนอ่ะตามมาที่บ้านเราที่ทุ่งนาเราก็เชื่อมจากลูกไปเพื่อนในโรงเรียนไปครูที่โรงเรียนทีนี้เราก็เริ่มมีคนมาแล้วก็เชื่อมมายังเด็กอื่นๆในตัวเมืองเด็กที่มาส่วนมากจะเป็นเด็กในเมืองลูกของคุณครูลูกของคุณหมอพวกนี้เพราะเขารู้สึกว่าลูกเขาอยู่แต่ในตึกในห้องแอร์มันสบายมันเนี้ยเขาก็อยากมาลูกสัมผัสบรรยากาศบ้างมันก็เกิดเป็นกิจกรรมเพลินดีเพลินดำนาเพลินเกี่ยวข้าวได้ขึ้นมาคือยุคนี้นี่น่าสนใจมากเพราะว่าหลายๆมหาลัยเองเนี่ยเขายังให้นักศึกษาไปดำนากันอยู่เลยใช่ครับนะฮะฉะนั้นลูกของอาจารย์คือได้สัมผัสวิถีชีวิตต่างๆจากลูกของเราไปสู่ชุมชนไปสู่สังคมใช่ใช่ใช่ไปสู่การเรียนรู้ที่กว้างมากขึ้นไม่ใช่แค่เราทีนี้พอจัดกิจกรรมนี้นะพอจัดมาสัก2 ปีเราก็เริ่มว่าเรามีกลุ่มนะเรามีกลุ่มเพื่อนที่แนวเดียวกันที่ทำกิจกรรมกับเด็กด้วยเราก็เลยจัดงานที่แคมป์ไฟในนาครั้งที่1ขึ้นมาครั้งที่1ก็มีคนมาร่วมสัก5-60 คนได้ก็เป็นเพื่อนๆกันก็มีเราทุ่งนานี่เหรอแล้วก็เป็นทุ่งนาที่หน้าบ้านเล็กๆก็มีเป็นแคมป์เป็นกระโจมมีก่อไฟมีปิ้งปลาเผามันฟิวมันเนี่ยกินกันร้องเพลงกันหนุกหนานทีเนี้ยเมื่อปีที่2เนี่ยทางสื่อใหญ่ทางไทย PBS เขาเห็นว่าเป็นอีกกิจกรรมน่าสนใจก็เลยเข้ามาหนุนเต็มตัวด้วยการสนับสนุนหลายๆอย่างเข้ามาทำครั้งที่2เลยจัดได้ดีจัดได้ใหญ่ขึ้นมีคนมาร่วมเป็น100-200 คนครั้งที่3เราก็จัดอีกแล้วก็จัดมา3 ครั้งจริงๆเราจะจัดครั้งที่4เมื่อต้นปีเนี้ยแต่โควิดมาติดโควิดก็เลยไม่ได้จัดคือเป้าหมายของเราคือให้เด็กหรือผู้ใหญ่คือเราใช้คำนี้เราใช้ว่าco-learning co-learning มันแปลว่าเชื่อมประสานการเรียนรู้ร่วมกันหมายถึงว่าเราไม่ได้เป็นคนเก่งนะแต่เราจะนำคนเก่งทางด้านข้าวเรานำคนเก่งทางด้านทำผ้ามัดย้อมทำสบู่ทำอาหารพื้นบ้านเราไปพาเด็กไปที่วัดแล้วก็อนิมนต์พระที่วัดมาเล่ากิจกรรมนี้มันเริ่มยังไงครับอาจารย์ลองเล่าให้ฟังแต่เริ่มต้นได้ไหมคือพออาจารย์จะจัดขึ้นมาให้เด็กๆเนี่ยเขามาร่วมพ่อแม่ด้วยไหมฮะมาด้วยแน่นอนครับเพราะว่าเด็กข้อหมายนี่เด็กตั้งแต่ที่มาร่วมเราในเด็กสุดนี่ประมาณ 3-4 ขวบนะโอ้ผู้ปกครองต้องพามาแล้วก็เด็กประมาณอยู่ในช่วงวัยประมาณ6-8-9 ขวบนี่จะเยอะมาตั้งแต่เช้ายันค่ำมาทำอะไรบ้างตอนเช้าช่วงเช้าเราก็พาไปเรียนรู้ในชุมชนครับเราก็พาปั่นจักรยานไปดูคลองไปดูป่าชุมชนไปดูเตาเผาถ่านไปดูสวนส้มโอนั้นเรามีวิทยากรวิทยากรเราก็ไปเชิญคนในชุมชนนะครับเช่นมีปราดด้านทำสวนส้มโอมีปราดด้านทำปุ๋ยครับเราก็ไปเชิญเขามาเป็นคือเราทำแล้วเราอยากให้คนอื่นเข้ามาร่วมกับเราเราไม่ได้อยากได้ทำคนเดียวไม่ได้ทำไม่ได้มาเล่นกีตาร์ฟังแล้วไม่ เราก็มีทั้งพระทั้งชาวบ้านทั้งปราชญ์ทั้งเกษตรกรเข้ามาร่วมทีนี้นั่นคือช่วงเช้าเรื่องของชุมชนพอช่วงบ่ายเราจะกลับมาที่บ้านเป็นบ้านดินหลังเล็กๆนะแต่มีพื้นที่พอที่จะแยกเป็นฐานทำสบู่ทำผ้ามัดย้อมทำวาดรูปมีขี่ควายโอ้เนี่ยเด็กสนุกมากกับขี่ควายกับแล้วก็นี่ผมยังไม่เคยมีครั้งหนึ่งมีการในนี้ด้วยรเราตั้งชื่อว่าฐานว่าเผาเอาสุกกินมันไม่ใช่สุกเอาเผากินนะเผาเอาแล้วก็สุกกินโอเคคุณผู้ชมงงไหมแล้วก็มีปลามีมันพวกเนี้ยโอ้เขาบอกโอ้โหเด็กรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเพราะเด็กส่วนมากเด็กในเมืองเนี่ยนะก็อยากไม่เคยได้สัมผัสที่ไหนก็นู่นเลยไปที่ร้านสะดวกซื้อไปปลาเผาเป็นมันเผาไม่เคยได้เห็นอันนี้ต้องแต่เริ่มทำปลาเสียบไม้เผาอย่างกิจกรรมคือเราจัดมาแบบนี้นี่คืออาจารย์แล้วเราเอาเงินจากไหนเงินงบประมาณในการจัดเนี่ยเราก็ประสานไปยังหน่วยงานที่เขาเห็นคุณค่าของกิจกรรมที่เราทำนะทั้งสถาบันการศึกษาบ้างทั้งร้านค้าเอกชนสนับสนุนมางบประมาณคนละ1,000-2,000-3,000-4,000ประมาณให้เกิดกิจกรรมให้เกิดกิจกรรมแล้วทีเนี้ยผู้ปกครองเด็กบางคนบอกเราว่าให้เราเก็บตังค์ให้เราแบบคิดเป็นเลยรายหัวละ500-800บาทเนี่ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำแบบเนี้ยเราจะเครียดเราจะกดดันเราจะแบ
เราต้องทำให้มันดีอาจารย์ทำให้มีความสุขความชอบด้วยใช่ตัวอาจารย์ได้สัมผัสในเด็กที่มาผู้ปกครองที่มาผลตอบรับเนี่ยคือเราเห็นผู้ปกครองเขาฟีดแบ็กยังไงกับเราบ้างฮะก็คือผู้ปกครองก็บอกว่ามีผู้ปกครองคนหนึ่งก็พูดดีมากนะก็บอกว่าถ้าเราเนี่ยให้ความทำให้ลูกเขามีความสุขแล้วให้ความรักกับลูกเขาเนี่ยเขาก็จะให้ความรักและความสุขกับเราด้วยเหมือนว่าเราใช้ความสุขเป็นตัวร่วมอ่ะเราก็เลยเรียกให้กิจกรรมการเกษตรที่เราทำว่าเกษตรสุขเกษตรสุขใช่คือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นชาวนาที่เก่งทางด้านอะไรอ่ะผลิตข้าวได้ไร่ละ2ตันเราไม่ได้เก่งผมกําลังจะถามเลยเราไม่เก่งนะแต่เราเก่งไม่ใช่เราเก่งหรอกเราสามารถทําให้ทุ่งนาเล็กๆหรือพื้นที่เล็กๆอ่ะมันมีความสุขเกิดขึ้นอาจารย์กําลังจะบอกขออาจารย์เนี่ยทํานาเพื่อปลูกกินเองด้วยใช่กินให้ลูกหลานเรียนรู้ด้วยชุมชนได้เรียนรู้ด้วยชุมชนได้เรียนรู้ด้วยเพราะเราสึกว่าการทํานาแบบเนี้ยการทํานาเดี๋ยวนี้ก็มีการรับรองด้วยออร์แกนิกแล้วมั้ยใช่แต่ของเราการรับรองเราคือใช้ชีวิตของลูกเราเป็นเครื่องหมายรับรองโอ้โหเพราะว่าไอ้คนไอ้คณะทุ่งนาเนี่ยนะถ้าเล่นอยู่เราลูกไปเล่นในโคในนานะถ้ามียามีใช้ยานะรับรองเลยคันแล้วทีเนี้ยชีวิตลูกเราอ่ะชีวิตลูกเราใช้รับรองกับตรารับรองคุณจะเชื่ออะไรไม่ได้ต้องเอาลูกไปตัวประกันคือเราสึกว่าการใช้ชีวิตคือการทำอะไรได้ด้วยชีวิตด้วยความสุขอ่ะผมก็เจอว่าสักวันหนึ่งคนก็จะรับรู้ได้ว่าเราทำยังไงเพื่ออะไรเพื่อใครเราทำเพื่อเงินไหมแล้วผมคิดว่าถ้าเป้าหมายแรกผมต้องการทำเพื่อเงินนะต้องไม่ถนัดจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้แบบนี้เพราะว่าก็ถ้าผมจะอีกทางหนึ่งแล้วผมต้องจ้างคนผมต้องออร์แกไนเซอร์เรื่องต้นทุนคิดเรื่องค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือที่มาที่ไปของคำว่าชาวนาน้อยและกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะผมอาจารย์จะเดินเล่นแถวนี้สักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบริเวณอื่นกันอีกนะแล้วเรารู้ยังว่าที่นี่คือที่ไหนเลยยังเดี๋ยวยังไม่บอก บอกตอนนี้คุณผู้ชมก็เปลี่ยนช่องเลยโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่อื่นครับผมยังมีบรรยากาศเยอะเลยครับมันหนาวหน้าหนาวนิดนึงไปชาวนาน้อยหนาวมากหนาวมาก